รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการนะครับลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินนะครับ 10,000 บาทนะครับและ 50,000 บาทจากธนาคารออมสินนะครับเราก็ไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินเลยนะครับ www.gsb.or.th นะครับแล้วก็เข้าที่ฝั่งซ้ายมือนะครับลงทะเบียนสินเชื่อค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับคลิกเลยนะครับก็จะมีนะครับรายละเอียดบอกว่าสำหรับผู้ที่รับผลกระทบไวรัสโคโรนา19นะครับหรือว่าโควิด19นั่นเองนะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เป็นสำหรับผู้มีอาชีพอิสระนะครับวงเงินสูงสุด 10,000 บาทนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับวงเงินสูงสุด 50,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งผู้มีอาชีพอิสระนะครับวงเงิน 10,000 บาทนะครับมาดูคุณสมบัติก่อนนะครับก็คือ1สัญชาติไทยนะครับอายุ20ปีขึ้นไปนะครับทั้งนี้รวมอายุผู้กู้ระยะกู้อายุต้องไม่เกิน70ปีนะครับผู้ประกอบการอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรนะครับอันนี้คือคนที่มีอาชีพเกษตรกรไม่ได้นะครับอันนี้เช่นพ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างรับจ้างทั่วไปครับขี่แท็กซี่มักคุเทศเป็นต้นนะครับรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทมีที่อยู่อาศัยแน่นอนติดต่อได้นะครับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 นะครับและเงื่อนไขสินเชื่อนะครับวงเงิน 10,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ flat rate นะครับ 0.10% ต่อเดือนนะครับไม่ต้องมีหลักประกันนะครับระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน2ปีนะครับปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน6งวดแรกนะครับก็คือ6เดือนแรกเนี่ยจะไม่มีการชำระนะครับเริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่7นะครับเดือนที่7ก็คือต้องชำระทั้งต้นและดอกนะครับโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับโดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้นะครับระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญาสิ้นสุดวันที่30ธันวาคม2563นะครับหรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาทนะครับวิธีการรับเงินกู้นะครับเมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้นะครับจะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีฝากที่แจ้งไว้ภายใน3วันนะครับเอกสารใช้ในการขอกู้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารแสดงการได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนาโควิด-19 นะครับถ้ามีเช่นหนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการประกอบอาชีพนะครับเอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการเป็นต้นเอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติกรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นวงเงิน 50,000 บาทนะครับสัญชาติไทยอายุ20ปีเหมือนกันนะครับเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกนะครับของธนาคารนะครับมีการตรวจสอบได้จากกรมสรรพากรนะครับถ้ามีนะครับเงื่อนไขให้กู้ตามจำนวนเงื่อนไขก็คือให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย flat rate นะครับร้อยละ 0.35 ต่อเดือนนะครับต้องมีหลักประกันคนค้ำประกัน 1-2 คนหรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนดนะครับระยะเวลาชำระคืนกู้ดอกเบี้ยนะครับไม่เกิน3ปีนะครับผ่อนชำระ36งวดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนะครับโดยหักจากการชำระจากบัญชีฝากของผู้กู้นะครับระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญาสิ้นสุด30ธันวาคม2563นะครับหรือจนกว่าวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาทจะหมดนะครับวิธีการขอสินเชื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขายื่นเอกสารขอกู้ที่สาขานะครับธนาคารมีธนาคารพิจารณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการนะครับขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสาร
คำขอของผู้กู้ครบถ้วนหรือไม่นะครับเอกสารใช้ในการกู้นะครับของผู้กู้บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาตัวจริงนะครับทะเบียนบ้านสำเนาตัวจริงเอกสารแสดงการเดินบัญชีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับสลิปเงินเดือนนะครับหลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุดนะครับสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสินของผู้กู้เอกสารหลักฐานแสดงได้การได้รับผลกระทบจากไวรัส19หรือโควิด19นะครับหนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน3เดือนถ้ามีนะครับสำเนาเอกสารหลักทรัพย์หลักประกันประเภทอื่นๆถ้ามีเอกสารการชำระหนี้ต้องเป็นปกติกรณีที่ลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระเอกสารในการใช้ขอกู้กรณีบุคคลค้ำประกันนะครับกรณีต่ำกรณีผู้ค้ำมีรายได้ตั้งแต่เดือนต่อเดือนนะครับ 7,000 บาทขึ้นไปนะครับใช้ผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า2คนหรือรายได้ตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไปนะครับใช้ผู้ค้ำประกัน1คนนะครับก็คือถ้ามีรายได้ต่ำกว่า 7,000 คือ 7,000 ขึ้นไปนะครับใช้2คนแต่ถ้า 15,000 ขึ้นไปใช้คนเดียวนะสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารการเดินบัญชีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับสลิปเงินเดือนหลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุดหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับอายุไม่เกิน3เดือนนะครับถ้ามีอันนี้น่าจะวุ่นวายพอสมควรนะครับเพราะว่าระยะเวลาก็นานด้วย 10-15 วันนะครับสำหรับผู้มีรายได้ประจำวงเงิน 50,000 แต่สำหรับใครที่ต้องการดอกเบี้ยต่ำนะครับก็น่าสนใจนะครับนี่อัตราดอกเบี้ยนะแต่ว่าต้องหาหลักฐานให้ครบตามเงื่อนไขธนาคารนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าแต่ว่าวงเงินมันน้อยนะครับแค่หมื่นเดียวไม่มีคนค้ำไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเลือกเข้าฝั่งนี้ก่อนนะคลิกเพื่อลงทะเบียนนะครับก็จะมีข้อตกลงยินยอมนะครับตามนี้นะครับต้องยอมรับข้อตกลงตามเงื่อนไขนะครับสาระสำคัญเงื่อนไขสินเชื่อนะครับสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับ1เป็นอาชีพนอกเกษตรกรนะครับคนที่ทำอาชีพเกษตรนะครับไม่สามารถสมัครได้นะครับอันนี้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทนะครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กรณีเข้าโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพนะครับที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนา19กับธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้นะครับคือจะต้องเลือกธนาคาร2ธนาคารคือต้องเลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าทำรายการกับธกส.ไปแล้วจะมาทำซ้ำกับออมสินไม่ได้นะครับนี่ให้เลือก1ธนาคารนะครับสำหรับคนที่ประกอบอาชีพไม่เกษตรหรือว่าทำการเกษตรนะครับสามารถไปสมัครที่ธกส.ได้ส่วนออมสินจะไม่รับคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเลยนะครับโอเค 1.3 นะครับมีสัญชาติไทยตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับทั้งนี้รวมผู้กู้นะครับกับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน70ปีนะครับข้อ4มีที่อยู่แน่นอนนะครับต้องการกู้เพื่อสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตนะครับวงเงินกู้ 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้ไม่เกิน2ปีปลอดการชำระหนี้6งวดแรกนะครับเริ่มชำระงวดที่7ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้นะครับกรณีผู้กู้มีประวัติหนี้ค้างชำระหรือประวัติเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL นะครับหรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ในปัจจุบันณวันขอกู้ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้วนะระยะเวลาโครงการเริ่มต้นลงทะเบียน15เมษายนจัดทำนิติกรรมสัญญาเสร็จสิ้นไม่เกิน30ธันวาคม2563นะครับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนที่ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีโดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีนะครับที่ได้ระบุไว้นะครับเพื่อชำระหนี้ซึ่งผู้กู้นำเงินฝากเข้าบัญชียินยอมตามวันครบกำหนดชำระแต่ละงวดข้อตกลงยินยอมผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการโอ้โหอันนี้ขอไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะอันนี้ก็หลังจากที่เราอ่านเงื่อนไขเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับกดตรงนี้นะครับข้าพเจ้าได้อ่าน
สมมติว่าได้อ่านหมดแล้วนะแล้วก็กดลงทะเบียนขั้นตอนต่อมาอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคนที่จะกู้ก็ต้องอ่านรายละเอียดให้ครบทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านเองนะครับเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านจะได้เพราะว่าท่านได้อ่านแล้วนะครับมันจะมีเงื่อนไขที่เขาบอกตามนี้อันแรกก็เลขบัตรประชาชนนะครับตามนี้นะครับมันก็จะมีให้กรอกตามนี้แหละนะครับถ้ากรอกทั้งหมดเสร็จสิ้นปุ๊บแล้วกดตรงนี้นะครับลงทะเบียนเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่านะครับรอการนัดจากทางธนาคารนะครับที่ท่านเลือกไว้นะครับแล้วก็เราจะต้องไปปริ้นเอกสารนะครับที่จะทำการยื่นทางธนาคารนะครับเพื่อประกอบการสมัครนะครับเรากรอกออนไลน์เสร็จแล้วเรายังไม่ได้เงินนะครับคุณผู้ชมเราต้องไปที่ธนาคารเพราะว่าเขาจะต้องนัดส่งเอกสารที่เป็นเอกสารที่เราจะต้องกรอกลงในกระดาษแล้วก็ทางธนาคารจะพิจารณาอีกถ้าสมมุติว่าภายใน3วันนะครับ3วันแรกเนี่ยเขาจะไปตรวจเครดิตบูโรว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับธนาคารค้างชำระนี่ NPL อะไรหรือเปล่าถ้า3วันแรกนี้ผ่านการตรวจเครดิตบูโรเรียบร้อยผ่านก็รอรับเงินได้เลยนะครับเพราะว่าอันที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการตรวจสอบเครดิตบูโรนี่แหละสำหรับคนที่ติดเครดิตบูโรก็คงจะยากเอกสารเงินกู้นะครับที่เราจะต้องไปดาวน์โหลดมานะครับนี่ครับเขาก็จะให้เรากรอกลงในกระดาษเนี่ยสั่งจ่ายเป็นเงินไม่น้อยกว่า569บาทนะครับต่องวดนะครับทั้งหมด18งวดนี่อันนี้ก็คือสัญญาเงินกู้ 10,000 บาทนะครับนี่หลังจากเราเซ็นชื่ออะไรเสร็จปุ๊บก็นำไปส่งที่ธนาคารนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคำร้องขอกู้นะครับนี่เราก็ต้องกรอกตัวนี้นี่ครับวงเงิน 10,000 บาทร้อยละ 0.1 ต่อเดือนระยะเวลา2ปีมันจะมีอยู่3ใบสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็แบบคำขอกู้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมีสองอันนะครับมีสัญญาเงินกู้กับแบบคำขอกู้นะครับหลังจากที่เรากดลงทะเบียนนะครับมันถึงจะขึ้นหน้าจอว่าเราลงทะเบียนเสร็จนะครับแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพตอบรับกลับมานะครับเราก็นี่ครับโหลดเอกสารตัวนี้แหละแล้วก็เขียนกรอกให้เรียบร้อยแล้วก็รอธนาคารนัดไปที่ธนาคารนะครับไปส่งเอกสาร2ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนอะไรเนี่ยนะครับเพิ่มเติมก็เตรียมไปให้ครบนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับส่วนคนที่จะกู้ 50,000 นะครับก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดูนะครับเพราะว่าผมจะให้ดูเฉพาะ 10,000 นะครับเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยคือมันต้องทำความเข้าใจด้วยตนเองนะครับเนี่ยที่เราจะยอมรับในการกู้ของธนาคารนะครับเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนทำตามนี้แหละนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับช่องนี้นะครับจะมีสาระมีไม่มีสาระแล้วก็มีท่องเที่ยวนะครับมาให้คุณวนเวียนมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับอย่างต่อเนื่อง
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe สวัสดีครับ